ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูบรรยากาศการประชุมครม.เมื่อวานนี้ก่อนประชุมเนี่ยคึกคักกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่ามีหลายหน่วยงานนำคณะเข้าพบท่านนายกนะครับมีใครบ้างคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ้าไทยสู่สากลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับอย่างที่เห็นเมื่อวานนี้ใส่ผ้าไทยสีฟ้ากันหลายคนเลยนะก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับมีทางด้านของกพร.เนี่ยนำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มประจวบคีรีขันธ์เข้าพบเพื่อแสดงผลงานชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งตนเองเพราะทุกที่คือรันเวย์จ้ะอันนี้เขาเดินแบบผ้าไทยกันเดินแบบกันที่หน้าทำเนียบเลยจ้ะกับมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์ยุคตนันท์นะครับรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยทูตน้ำใจรณรงค์การรับบริจาคเข็มวันอนันทมหิดลปี62เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนะครับแล้วก็คุณอธิชันวีรกูลเนี่ยเข้าพบรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อันนี้ติดเข็มให้ท่านนิวไม่คุณเห็นเมื่อกี้ว่าเด็กทำไมถ่ายแล้วด็อกแดกด็อกแดกไปมาคือถ่ายนี่ไงบูมแมลงอ๋อที่ที่มันขยับได้นิดหน่อยแต่ท่านนิวดุกดิกด้วยไหมไม่เห็นน้องบางเพราะน้องสั่นแรงมากอันนี้นำคณะไปฉีดไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรของทำเนียบนะแต่ว่าท่านนิวบอกว่าฉีดหวัดใหญ่ไปแล้วก็เลยขอฉีดเป็นป้องกันปอดอักเสบแทนแล้วก็บอกว่าในผู้สื่อข่าวบอกว่าระหว่างที่ฉีดเนี่ยท่านนายกก็ไอด้วยนะแล้วก็มีสีหน้าอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ฟังสัมภาษณ์แล้วเสียงขึ้นจมูกอีกแล้วเป็นหวัดอีกแล้วใช่ใช่แล้วก็บางช่วงบางตอนในระหว่างฉีดวัคซีนที่เห็นยิ้มยิ้มกันเนี่ยท่านนายกกระซ้ากับพยาบาลว่ามีวัคซีนป้องกันโรคการเมืองไหมเบื่อแล้วเกินพอพูดจบก็หัวเราะกันยกห้องนะครับค่ะเอาเรื่องหลักๆที่รุมเราท่านนายกตอนนี้อยู่น่าจะเป็นกรณีของการถวายสัตว์นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังการประชุมครม.บอกว่ากรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายและตั้งกระทู้ถามเรื่องของการกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบสำหรับเรื่องนี้กำลังพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ยืนยันว่าได้ทำครบถ้วนแล้วและเรื่องดังกล่าวก็คงต้องว่ากันต่อไปผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรพลเอกประยุทธ์บอกว่ากำลังหาทางอยู่ไม่รู้จักคำว่าหาทางหรือ เอาล่ะเรื่องนี้ผมจะทำของผมเองเมื่อถามต่อว่าต้องชี้แจงในสภาด้วยตนเองหรือไม่ท่านยกบอกว่าถ้าให้ชี้แจงในเรื่องนี้วันที่7สิงหาคมตนคงไปไม่ได้ก็คือวันนี้นะครับเพราะจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้คงต้องให้รอไปก่อนเพราะเรื่องบางเรื่องต้องฟังเหตุผลกันบ้างถ้าเอาทุกอย่างมาผูกกันหมดก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ขอให้ไว้ใจตนเชื่อว่าตนทำได้และต้องทำให้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดยะลานะคะไปเปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ศูนย์ประสานงานและให้บริการประชาชนของส่วนราชการแล้วก็จะไปเยี่ยมชมโครงการทุเรียนคุณภาพและการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรจังหวัดยะลาด้วยนอกจากนี้จะได้ไปพบปะประชาชนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในพื้นที่จะได้ฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะช่วงเช้าอย่างที่บอกไปคือไปเปิดศูนย์ราชการก่อนแล้วก็มอบเงินค่าตอบแทนการทำงานของผู้นำศาสนาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็รวมถึงมอบหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับผู้นำศาสนาและผู้แทนประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็สงขลายะลาด้วยช่วงบ่ายค่ะจะไปตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพแล้วก็การบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรณตลาดกลางยางพาราด้วยนะคะครับส่วนเรื่องของกระทู้สดเนี่ยทางด้านคุณวิรัตรัตนเศษก็บอกว่ากรณีฝ่ายค้านยื่นยติกระทู้สดถามถึงกรณีการถวายสัตว์ของรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ครบสมบูรณ์อาจจะต้องขอให้ฝ่ายค้านเลื่อนยติออกไปก่อนนะครับเนื่องจากนายกติดภารกิจเดินทางไปต่างจังหวัดไม่สามารถเข้าชี้แจงกระทู้ได้เช่นเดียวกับกรณีระเบิดกรุงเทพมหานครที่ควรปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้กระทบกับรูปคดีนะอย่างไรก็ตามทางฝ่ายค้านเขาก็โวยแหละบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกต้องตั้งใจจะหลบเลี่ยงหรือไม่ก็เดี๋ยวคุณจะต้องรอดูการประชุมสภาวันนี้นะว่าสรุปสุดท้ายจะเลื่อนกระทู้สองคำถามนี้ออกไปก่อนหรือเปล่าทั้งเรื่องของการถวายสัตว์แล้วก็เรื่องของระเบิดนะครับนิดนึงก็คือเมื่อวานนี้ทางเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณรักเกชาแฉฉายบอกว่าที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติรับคำร้องของคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอให้พิจารณาและส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองวินิจฉัยว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกแล้วก็รัฐมนตรีถวายคำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ขออภัยรัฐธรรมนูญมาตรา6161นะครับเป็นการกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วนะครับก็ได้ให้ทางฝ่ายกฎหมายของสำนักงานเร่งตรวจสอบทั้งประเด็นข้อกฎหมายและก็ข้อเท็จจริงเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ตรวจพิจารณาต่อไปเบื้องต้นยังไม่ได้มีแนวทางว่าหากเรื่องดังกล่าวจะส่งศาลจะส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าศาลปกครองเพราะต้องรอรวบรวมประเด็นข้อเท็จจริงทางกฎหมายจากฝ่ายกฎหมายก่อนรวมถึงต้องพิจารณาว่าต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงหรือไม่ยืนยันว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญและสังคมให้ความสนใจแล้วก็มีรายงานด้วยว่าวันนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะก็จะไปยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความในประเด็นเดียวกันด้วยครับแล้วทำยังไงต่ออันนี้ขอถามต่อคือถ้าตีความมันต้องมีต่อว่าแล้วยังไงถือว่าเป็นโมฆะไม่ครบนายกต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีขั้นตอนต่อโปรเซสต่อครับแต่พูดถึงเมื่อวานนี้ค่ะมาตามนัดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมืองที่สำคัญมาตามนัดจริงด้วยในเมื่อเราไม่ได้เป็นโฆษกรัฐบาลเราไปเป็นเลขารัฐมนตรีคลังก็ได้เอาเข้าไปต่อไปนี้เราจะได้เห็นคุณธนากรวังบุญคงชนะเนี่ยแกจ้อเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังอะไรเงี้ยหรอแต่แกเป็นรองโฆษกอยู่นะไม่เป็นหรอรองโฆษกของพรรคพลังประชารัฐไงแต่ไม่ได้ไงถ้าเกิดก็ต้องสวมหมวกแยกหมวกออกจากใบอะไรอย่างเงี้ยหรออ้าวก็ว่ากันไปนะคะก็มีหลายตำแหน่งหลายที่ไปตามดูแล้วกันนะคะว่ากันว่ามีหลายคนที่เป็นเครือญาติคนดังกับใช้คำว่าสอบตกอันนี้ก็จะเตือนไปนิดนึงนะคะไปเป็นพวกบรรดาข้าราชการเมืองการเมืองประจำของรองนายกรัฐมนตรีหลายคนเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ประชาธิปัตย์ก็เช่นเดียวกันประชาธิปัตย์เนี่ยมีการเคาะรายชื่อข้าราชการการเมืองก่อนอันนี้ก็เด็กใครอะไรยังไงคือตามข่าวนะก็ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้มีการแถลงกันนะคะคุณรงอัดคร้ามไพบูลย์บอกว่าอย่างนี้มีการสอบถามอ๋อประเด็นนึงก็คือเรื่องของคนที่ไปเป็นรัฐมนตรีต้องลาออกจากการเป็นส.ส.ไหม2คนพุ่งเป้าไปที่คุณหญิงกัลยากับคุณจุติไกรฤกษ์ก็มีการกดดันกันนั่นแหละซึ่งในส่วนของข้าราชการการเมืองเนี่ยนะคะเขาก็มีการพิจารณาการคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยบอกว่าพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งบุคคลก็คือคุณชำนิสติเศษไปเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณนิพิษอินทรสมบัติไปเป็นที่ปรึกษารองนายกคือคุณจุรินทร์คุณชัยยศจิรเมธากรไปเป็นรองเลขาฝ่ายการเมืองของคุณจุรินทร์คุณสรรเสริญสมลาภาไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์คุณมาริกาค่ะไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์นอกจากนี้มีคุณอลงกรพลบุตรไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรส่วนคุณธนาชีรวินิจไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีเกษตรนะคะมีหลายคนไปตามดูกันได้แต่ที่น่าสนใจค่ะส่งชื่อคุณรัชดาธนาดิเรกไปเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรียนเชียร์นะเรียนเชียร์คุณรัชดาครับก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูบทบาทของบรรดาข้าราชการการเมืองที่จะเข้ารับหน้าที่นะรวมไปถึงว่าตัวรัฐมนตรีที่จะต้องลาออกจากสสหรือเปล่าเนี่ยผมว่าจะเป็นประเด็นร้อนต่อไปอีกระยะนึงอ๋อแล้วก็เมื่อวานนี้คุณธรรมนัสพรหมเผ่าก็บอกว่าน้องชายของคุณไผ่ลิกอ่ะก็มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยเกษตรอีกครับเอาวันนี้ตามกันต่อนะครับเรื่องนายกลงใต้รบหรือความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงนะขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาหมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ